ลอดจนท่านราชการทหารเรือทุกนายท่านคณะกรรมการสถานศึกษาท่านคุณหวนสัมมาและซึ่งท่านเป็นอดีตกำนันตำบลห้วยแล้งทหารเรือมอบอุปกรณ์กีฬาและสิ่งของพร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนโรงเรียนเพื่อไว้ซ่อมบำรุงและทำประโยชน์แก่โรงเรียนต่อไปครับเมื่อเวลา 9:30 นวันพฤหัสบดีที่7กรกฎาคม2559ที่ห้องประชุมโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมตำบลทับแร้งอำเภอเมืองจังหวัดตราดนาวาโทกงกิจพลยิ่งผู้บังคับการเรือหลวงคีรีรัตน์กองเรือฟริเกตที่1กองเรือยุทธการกองทัพเรือพร้อมด้วยคณะทหารประจำเรือเดินทางมามอบอุปกรณ์กีฬาเครื่องกองน้ำตู้น้ำดื่มและอุปกรณ์ต่างๆพร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนโรงเรียนเพื่อไว้ซ่อมบำรุงและทำสาธารณประโยชน์แก่โรงเรียนต่อไปโดยมีนายประธานทวีผลผู้อำนวยการโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้การต้อนรับโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลห้วยแล้งจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2535เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พื้นที่บริเวณโดยรอบของโรงเรียนล่มลื่นไปด้วยหมู่เมฆไม้นานาพันธุ์ทั้งไม้ดอกและไม้ประดับและไม้ยืนต้นอายุนับร้อยปีซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่เอื้อต่อการสร้างบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆทำให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุขและจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพอีกทั้งยังเอื้อต่อบรรยากาศในด้านการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรอีกด้วยอันส่งผลให้การดำเนินงานต่างๆประสบผลสำเร็จอย่างน่าพึงพอใจครับหลังจากนั้นเวลา 10:30 นาวาโทกงกิจพลยิ่งผู้บังคับการเรือหลวงคีรีรัตน์กองเรือฟริเกตที่1กองเรือยุทธการกองทัพเรือพร้อมด้วยคณะทหารประจำเรือเดินทางมามอบเครื่องกองน้ำตู้น้ำดื่มและพัดลมติดเพดานที่โรงเรียนวัดคลองขุดโดยมีนายทศพิษลุนสแกวงผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้การต้อนรับณอาคารพิพิธภัณฑ์โรงเรียนวัดคลองขุดโรงเรียนวัดคลองขุดตั้งอยู่เลขที่2/1หมู่ที่2ตำบลห้วยแร้งอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดกระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่26กรกฎาคม2477โดยใช้ศาลาการประเรียนของวัดคลองขุดเป็นที่เรียนโดยมีนายทวีลาบเหลือเป็นครูใหญ่คนแรกต่อมาคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นว่าที่วัดคับแคบจึงได้ขอบริจาคที่ดินจากนายพิรุณมาชลิตมีเนื้อที่8ไร่40ตารางวาห่างจากวัด500เมตรทำการก่อสร้างอาคารเรียนเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2514ใช้งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น560,000 บาทและเริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่4มิถุนายน2519โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ผู้บังคับการเรือหลวงคีรีรัตน์กล่าวว่ากองเรือฟริเกตที่1กองเรือยุทธการกองทัพเรือได้จัดสร้างพระเจ้าสัวใบมะขามเพื่อมอบให้กำลังพลใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจและที่เหลือจากแจกจ่ายให้กำลังพลได้เปิดให้ผู้ที่สนใจทั่วไปเช่าบูชาเพื่อนำเงินรายได้มาจัดซื้อสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตราดเช่นเครื่องกองน้ำตู้น้ำดื่มพัดลมติดเพดานโดยมีคุณอังคณาวิสัยงามเจ้าของร้านแสงสยามซัพพลายแสงสยามเคเบิลทีวีร่วมบริจาคพัดลมในครั้งนี้ด้วยครับก็ครั้งนี้ก็ได้นำมามอบเครื่องกองน้ำและตู้น้ำเย็นนะครับและตู้น้ำเย็นน้ำร้อนแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ทางโรงเรียนร้องขออย่างเช่นอุปกรณ์การกีฬาเครื่องเสียงแล้วก็ในโรงเรียนนี้ก็เป็นพัดลมและในเงินส่วนที่เหลือที่ได้จากการทำบุญก็ทำมาการเลี้ยงอาหารกลางวันและเลี้ยงไอติมในโรงเรียนบ้านกุ้งกบครับ